Go, 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 go
สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูอาการนะครับของนกนะครับที่ผมเพิ่งไปขอแบ่งนะครับทีมงานมานะครับตามที่ท่านได้ดูคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายนะครับถึงนกนะครับที่เราซื้อมานะครับก็จะมีทั้งนกใหม่ใช่ไหมครับนกใหม่ก็คือนกเฉลยใหม่หรือนกฝึกนะครับแล้วก็นกต่อนะครับซึ่งมีอยู่3ลักษณะนี้นะครับที่เราไปขอแบ่งมาเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็คือผมจะมาพูดถึงเรื่องนกต่อนะครับซึ่งเป็นนกต่อแล้วตามที่ท่านได้ดูเมื่อเช้านี้คือพอตื่นเช้าขึ้นมาคือเขาจะขันเลยครับพี่น้องนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับถือว่ามาปุ๊บขนาดใหญ่ที่เนี่ยก็คือขันนะครับเปิดแล้วให้เราได้ยินนะครับแล้วก็มีทั้งคาลมให้เราได้ฟังด้วยนะครับทั้งขัดทั้งหนุนนะครับให้เราได้ยินแต่ว่าไม่เยอะนะแต่ว่าผมดูแล้วนกตัวนี้น่าจะคาลมไม่เยอะแต่ว่ามีขัดมีหนุนนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของนกป่าเนี่ยนะครับผมจึงชอบแบบนี้แหละนะครับไม่มากก็ขอให้มีมันจะเป็นเสน่ห์นะครับทีเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมเวลาท่านซื้อนกต่อมาเนี่ยนะครับพี่น้องคือพยายามพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะเอาออกต่อเลยพี่น้องอย่าทิ้งไว้นานนะครับไม่ทิ้งไว้นานนะครับก็คือได้มาปุ๊บเนี่ยสมมติว่าท่านซื้อประมาณมาตอนถึงประมาณ5 โมงเช้าอย่างเงี้ยครับตอนคอนบ่ายเนี่ยท่านลองออกต่อเลยนะครับท่านจะรู้เลยว่านกตัวนั้นเล่นยังไงนะครับถ้าเป็นนกต่อนะครับอันนี้คือเราต้องดูอาการก่อนนะว่านกมันขันอะไรไหมนะครับแต่บางทีคือถ้ามันไม่ขันนี่ก็ต้องนั่นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าได้มาวันแรกนี่คือเอาออกฝึกเอาออกฟังเสียงได้เลยนะครับสำหรับนกต่อไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะมาเที่ยวนะครับเพราะว่าเขายังไม่ผ่านช่วงเวลาเขานอนนะครับเราเอาออกต่อเลยนะครับเขาก็นึกว่าเขามาออกต่อนกเอาคือมาเล่นป่าธรรมดานะเขาก็จะขันเล่นอะไรตามปกตินะครับแต่ถ้าเราเอามาแล้วถึงเย็นเนี่ยเราก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับรอพรุ่งนี้เช้าเราคอยดูนะทีนี้นะครับว่านกมันเล่นไหมนะครับเหมือนนกตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับคือพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือมันข้ามคืนแล้วใช่ไหมครับพอมันข้ามคืนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันคือมันได้นอนแล้วคือนกมันไม่ได้นอนที่ของมันเนี่ยมันจะเริ่มคือมีการระแวงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อดีของนกตัวนี้คือผมเอากรงของเขามาด้วยนะครับแล้วเขาก็เป็นนกต่อด้วยนะครับเป็นนกต่อที่เกณฑ์จัดแล้วล่ะนะครับแล้วผมก็เอากรงเขามาด้วยนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจก็คือเหมือนก็คือยังอยู่บ้านของตัวเองอยู่เงี้ยนะครับนี่แหละครับคือการได้เปรียบของการซื้อนกแล้วก็เอากรงมาด้วยนะครับมันจะทำให้นกนี่มีความมั่นใจนะครับพอตื่นเช้าผมก็ดูตามที่ท่านดูนะครับอาการไหมครับขันเรียกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องออกลองนะพี่น้องออกฝึกออกซ้อมลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในตอนที่ผมเอาออกฝึกนี้เอาออกแน่นอนครับวันนี้อากาศดีมากนะครับจะต้องออกครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เลยไปมากกว่านี้นะครับถ้าเลยไปมากกว่านี้นะครับนกมันเปลี่ยนที่พอมันเปลี่ยนที่แล้วทีเนี้ยมันมาผ่าน2 คืน 3 คืนแล้วอย่างเงี้ยนะครับนกมันอาจจะไม่ใช่แล้วเหมือนว่าไม่ใช่บ้านของเราแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มปรับตัวปรับสภาพอะไรจากที่ขันเล่นอยู่ที่นี่กลายเป็นเงียบไปนะครับแต่ว่านกต่อนี่มันจะปรับเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเขาผ่านสนามมาเยอะบางหรือบางตัวก็ผ่านมาหลายเจ้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชินแล้วตรงเนี้ยแต่ว่านกต่อมันจะได้เปรียบหน่อยเรื่องระยะเวลานะครับในการเล่นมันจะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่านกเฉลยนะครับหรือว่านกฝึกนะครับนกฝึกนี่คือมันต้องนั่นอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนเจ้าของอะไรด้วยแต่ว่านกต่อนี่มันจะเร็วนะครับก็ถือว่าดีครับคือสัญญาณมาดีแล้วสําหรับนกตัวนี้นะครับแต่ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือก็ยังไม่ขันแต่ว่าคูแล้วครับพี่น้องนะเพราะว่าผมยังไม่มีที่ห้อยนะครับผมก็เลยเอาตัวที่2เนี่ยเอาไว้ในบ้านนะครับให้นอนไว้ในบ้านนะครับแล้วก็เอาผ้าคลุมเพิ่งเอาขึ้นมาตอนเช้าหลังเนี่ยครับพอสว่างปุ๊บเอาไปห้อยปุ๊บเขาก็คูเลยนะพี่น้อง
นะครับคู่เสร็จนะครับคู่เสร็จเขาก็นั่งไซขนแต่งตัวนะครับแล้วก็กินข้าวกินอาหารนั่นนะครับแต่ว่าตัวที่ขันที่ท่านได้ยินนะครับในคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็คือผมเอาไว้ตั้งแต่ตอนคืนแล้วนะครับพอตื่นขึ้นมาเขากินได้เรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดแล้วนะครับเอานี่นะครับก็คือเวลาเราซื้อนกต่อมานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับถ้าบางตัวมันเล่นเร็วนะครับมันก็ไม่นานครับพักไม่นานนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะออกฝึกหรือออกฟังดูเนี่ยว่าเป็นยังไงให้ท่านรีบนะครับอย่าให้เกินวันหนึ่งหรือ2วันครับถ้าเป็นไม่ได้วันแรกจัดเลยนะครับซื้อมาตอนเช้าตอนบ่ายเอาเข้าพเนียดเอาออกลองเลยนะครับท่านจะได้เห็นนกตัวนั้นว่าเป็นยังไงเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่งผ่านแค่วันเดียวนะครับผมก็จะลองเอาออกดูนะครับนี่นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับแต่ว่าตัวนึงผมก็คงจะต้องพักแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยขันนะครับก็ต้องพักรอให้เขาขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกนั่นแหละแต่ว่าคือได้ออก1ตัวแล้วก็โอเคแล้วครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมเล็งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าจะขอแบ่งตัวนี้นะครับพอดีมันมาเจออีกตัวนึงท่านเอามาให้ดูก็เลยชอบ2ตัวก็เลยขอแบ่งมานะครับก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็คือจะต้องไปดูที่ป่านะครับเท่านั้นถึงจะจบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมัน50-50อยู่แล้วครับการซื้อนกต่อนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมมั่นใจอยู่เพราะว่า1ก็คือคนรู้จักนะครับได้จากคนรู้จักนี่แหละคือประเด็นนึงที่ผมว่าดีน่าจะคนรู้จักนะครับแล้วเราก็ดูลายดูอะไรพอเป็นพื้นฐานว่านกตัวนี้เล่นยังไงแน่นอนอะไรยังไงแน่นอนนะครับแล้วเราค่อยไปว่ากันอีกที่ต้นนะครับถ้าต้นเล่นดีก็คือจบเลยนะครับผ่านแล้วนะครับนกตัวนี้ผมว่านะครับเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมพี่น้องนะถ้าท่านซื้อนกต่อมานะครับท่านต้องทำใจไว้ก่อนเลย50-50อันดับแรกนะครับอันดับที่2คือให้ท่านรีบนะครับรีบออกไปฝึกหรือออกไปทดลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในช่วงวัน2วันแรกนะครับลูกมันจะเล่นอยู่แต่ถ้าเลยไปกว่านั้นมันอาจจะต้องปรับสถานที่ปรับตัวใหม่นะครับก็อาจจะใช้เวลาในการฝึกต่อไปอีกนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมวันนี้ครับผมสวัสดีครับ